นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่21กุมภาพันธ์2560ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะคะปิดทั้งตั้งแต่ตลาดหุ้นตลาดน้ำมันปิดหมดเลยสาเหตุก็เนื่องจากว่าเป็นวันประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองค่ะก็เลยปิดทำการไปนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแวะมาดูกันนิดนึงนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้าวันนี้นี่นะคะก็เป็นการปรับตัวเนี่ยบวกไปนะ 0.48% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกไป 0.3% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.17% นะคะเวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.11% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 1.08% จริงๆก็ส่วนใหญ่บวกกันทั่วหน้านะยกเว้นเวสเต้ไต้หวันที่ลบนะแต่ก็ลบไปเล็กน้อยส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกเหมือนไม่ค่อยอยากจะบวกนะบวกไปแค่ 0.04% นะคะหรือว่า 0.63 จุดเท่านั้นเองค่ะไปปิดอยู่ที่ 1,578.47 จุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถามคุณผู้ชมกันก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของรายการนะคะคุณผู้ชมที่อยากเรียนสนใจในส่วนของ DW อะค่ะถามนิดนึงเพราะว่าวันที่26มีนาเนี่ยเพิ่งทราบมาว่าเป็นวันเชงเม้งหลายๆท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะคะถามนิดนึงว่าถ้าจัด26เนี่ยสะดวกไหมหรือว่าควรจะเลื่อนยังไงช่วยส่งคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะปอมจะได้รับทราบด้วยว่าเราควรจะเลื่อนหรือเปล่าในส่วนของ DW นะคะเพราะมีหลายท่านตอนนี้ก็สมัครเข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าไงเนี่ยจะได้ทราบว่าที่เหลือสะดวกไม่สะดวกยังไงเพราะว่ายังเหลือที่อีกเยอะเลยแล้วก็ปอมก็ไม่แน่ใจว่า26มีนาคมหลายๆท่านว่างกันหรือเปล่าเนี่ยปอมไปเฟ้นหามาให้คุณผู้ชมแล้วนะสำหรับท่านที่จะมาสอนเนี่ยคุณธวัชชัยทองดีเนี่ยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้นี่เก่งมากเลยนะในเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นผู้สอนในส่วนของพื้นฐานของ DW ด้วยนะคะก็ยังไงถามนิดนึงแล้วกันว่า26มีนาว่างกันหรือเปล่าส่วนใหญ่นะคะแล้วสนใจเรียนตรงนี้หรือเปล่านะคะเพราะนัดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากจะให้เลื่อนบอกได้นะคะปอมก็จะได้ไปคุยกับท่านที่เหลือว่าจะยังไงจะเลื่อนไหมหรือยังไงนะคะอ่ะทีนี้ตอนนี้หลายๆท่านเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขคุณสุดารัตน์คุณนริศนะคะคุณ TK Love บอกว่าสวัสดีครับคุณปอมมาแล้วไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วครับยุ่งมากคิดถึงคุณปอมนะครับขอบคุณนะคะแหมยังอุตส่าห์มาตามกันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะในแฟนเพจนะคะวันนี้พบกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์นะคะผู้ที่จะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะคุณกฤตคะคุณกฤตคะครับโอเคอ่ะคุณกฤตเมื่อวานนี้นี่ตลาดหุ้นไทยแหมมันบวกเหมือนไม่ค่อยอยากจะบวกสักเท่าไหร่นะทิศทางตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยมองแล้วจะเป็นยังไงกันต่อคะคุณกฤตคะครับก็อย่างนี้นะครับในส่วนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เซตอินเด็กซ์เนี่ยโดยหลักๆแล้วก็ยังคงมีความพยายามในการรีบาวด์นะครับเพื่อให้การกลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่ที่ผ่านมานั้นของ set index นะกลายเป็น false signal ต้องบอกว่า price pattern ของ set index เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกิด daily sell signal ครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับความพยายามในการรีบาวด์ของเซตก็เพื่อที่จะทำให้การเกิด daily sell signal ที่ผ่านมานั้นกลายเป็น false signal นั่นเองโดย set index เนี่ยจะกลายเป็น false signal ในกรณีที่การรีบาวของ set index ในรอบนี้สามารถเบรกและปิดตลาดได้เหนือ 1,589.29 จุดเพราะว่าถ้า set index เนี่ยสามารถรีบาวและปิดตลาดเหนือ 1,589.29 จุดจะทำให้ price pattern ของ set index นั้นกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคงจะต้องบอกว่า
หากเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถรีบาวด์และปิดตลาดได้เหนือ 1,589.29 จุดนั้นเนี่ยการรีบาวด์ของเซตอินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็เป็นเพียงแค่การรีบาวด์เพื่อให้นักลงทุนหาจังหวะในการขายลดพอร์ตออกไปก่อนนั่นเองโดยปัจจุบันเนี่ยกรอบการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ในกรอบที่แคบลงนะครับก็คืออยู่ในกรอบการแกว่งตัวที่1554ถึง1589ค่ะในกรอบนี้เนี่ยเป็นกรอบแห่งการต่อสู้กันครั้งสำคัญอีกครั้งระหว่างแรงซื้อกับแรงขายโดยแรงซื้อเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในกรณีที่เซตอินเด็กซ์กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาดเหนือ 1589.29 จุดอย่างที่พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองส่วนแรงขายเนี่ยจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในกรณีที่ Price Pattern ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 1,554 จุดครับค่ะทั้งนี้เนี่ยเราก็ยังคงมีความมุมมองเหมือนเดิมนะครับก็คือว่า ตราบเท่าที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงเกิด Daily Sell Signal อยู่เป็นอย่างน้อยการเปิดไรซิ่งแกปสำคัญ2จุดของเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาคือที่ 1,482.87 จุดมีขนาดความกว้างของแกปอยู่ที่ 0.16 จุดและที่ 1,412.82 จุดมีขนาดความกว้างของแกปอยู่ที่ 35.37 จุดเนี่ยยังคงถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติและควรที่จะได้รับและควรที่จะได้รับการปิดตามลำดับในระยะต่อไปนั่นเองดังนั้นเนี่ยเรายังคงมีความเชื่อว่าการรีบาวของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยไม่น่าจะสามารถทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์กลับมาเกิดเดลี่บายซิกเนลครั้งใหม่น่าจะเป็นเหตุให้นักลงทุนเนี่ยหาจังหวะในการขายลดพอร์ตออกมามากกว่าค่ะนะครับก็มุมมองก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่เพียงแต่ว่าการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ในช่วงวันต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาะนะครับค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1575จุด1571จุดและ1567จุดโดยมีแนวต้านอยู่ที่1582จุด1585จุดและ1589จุดครับค่ะการแกว่งตัวของเซตอินเด็กซ์ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์สบ้างล่ะคะครับพูดถึงในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็คือตัว S50 S17 เนี่ยก็รอบนี้ระหว่างเซตกับตัว S50 S17 เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันตรงที่ว่าตัวเซตอินเด็กซ์นั้นเนี่ยได้กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่แล้วในขณะที่ตัวฟิวเจอร์หรือตัว S50 S17 นั้นเนี่ยยังไม่กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่นะครับปัจจุบันเนี่ยจุด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ของตัว S50 S17 นั้นเนี่ยอยู่ที่ 979.6 จุดนั่นหมายความว่าถ้า S50 S17 นั้นปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 979.6 จุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัว S50 S17 กลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ตามหลังเซตอินเด็กซ์ที่ได้เกิด Daily Sell Signal ไปก่อนหน้านั้นนั่นเองปัจจุบันเนี่ยตัว S50 S17 ยังคงแกว่งตัวอยู่อย่างผันผวนนะครับในกรอบในกรอบระหว่างเฟสที่1กับเฟสที่2โดยกรอบการแกว่งตัวในเฟสแรกของตัว S50 S17 นั้นอยู่ที่967ถึง988จุดส่วนเฟสที่2นั้นอยู่ที่988ถึง1009จุดปัจจุบันนี้ก็แกว่งตัวระหว่างเนี่ยครับต่ำกว่า988บ้างเหนือ988บ้างประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็คือว่าแนวรับแนวต้านของตัว S50 S17 นั้นเนี่ยวันสำหรับวันนี้นั้นแนวรับมีแนวรับอยู่ที่985.1 จุด982.2 จุดและ979.8 จุดในขณะที่แนวต้านของตัว S50 S17 ในวันนี้อยู่ที่ 990.3 จุด 992.7 จุดและ 995.6 จุดมุมมองของเราในส่วนของตัว S50 S17 เนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเน้นในทางช็อตเป็นหลักโดยที่ว่าการรีบาวด์ในระหว่างวันของตัว S50 S17 ยังคงถือเป็นโอกาสในการช็อตนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว S50 S17 เองเนี่ยก็มีการเปิด Rising Cap เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Rising Cap อยู่ที่ 918.1 จุดมีขนาดความกว้างของแกปดังกล่าวอยู่ที่ 2.7 จุดเพียงแต่ว่าคือ
ตลาดเนี่ยพยายามที่จะยื้อไม่ให้กลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่แต่เซตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยการเปิดตลาดของตัว S50 S17 ในวันนี้เนี่ยคือ S50 S17 วันนี้เปิดตลาดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงวันนี้เปิด987เลยค่ะเปิดที่987ใช่ไหมครับคือผมก็จะมาบอกว่าคือการเปิดตลาดเนี่ยก็มีส่วนสำคัญคือพูดง่ายว่าถ้าวันนี้เปิดตลาดต่ำกว่า 987.4 จุดนะครับจากที่คำนวณมาได้เนี่ยคือการเปิดตลาดเหนือ 987.4 จุดเนี่ยจะเป็นจังหวะสำหรับนักลงทุนที่เล่นสั้นเนี่ยในการเปิดสถานะลองในขณะที่หากเปิดตลาดต่ำกว่า 987.4 จุดเนี่ยจะเป็นจังหวะสำหรับนักลงทุนในการเล่นเก็งกำไรระยะสั้นในการเปิดสถานะช็อตนั่นเองพูดง่ายๆว่าเปิดตลาดต่ำกว่า 987.4 จุดวันนี้ก็ตลาดในส่วนของตัวฟิวเจอร์สก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์เหมือนกันนะครับก็ตัวฟิวเจอร์สเนี่ยในส่วนของ S50 S17 เนี่ยยังคงต้องรอดูการกลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่ว่าจะปิดตลาดต่ำกว่า 979.6 จุดได้หรือไม่นะครับค่ะทีนี้ระหว่างที่เซตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยแกว่งตัวกันอยู่ในกรอบแคบๆหุ้นที่จะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยจะแนะนำเป็นตัวไหนคะครับในส่วนของตัวหุ้นที่แนะนำในวันนี้เราแนะนำตัว InTouch ครับ InTouch ก็ InTouch ก็ยังคงมีความแข็งแรงนะครับแม้ว่าจะไม่มากเท่าที่ควรก็ตามแต่ว่าก็คือเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกิดการเปิด rising gap ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างปลอดภัยในกรณีที่เซตอินเด็กซ์อาจจะเกิดการปรับตัวลงได้ในส่วนของ InTouch นั้นเราให้เป้าหมายแรกไว้ที่ 57.75 บาท และถ้าเบรก 57.75 บาทได้ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 65.25 บาทครับโดยมีจุด stop loss ในระยะสั้นอยู่ที่53บาทครับในส่วนของตัว InTouch ครับค่ะก็ในส่วนของ InTouch นะคะสำหรับวันนี้ที่จะเป็นตัวที่แนะนำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณกฤตพักสักครู่ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรายิงยาวนะคะคุณกฤตขาครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวคุณกฤตจะมาตอบคำถามกันต่อนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ดิฉันขอทักคุณผู้ชมเพิ่มเติมคุณพิมพ์สิรินะคะสวัสดีค่ะคุณนุชรีสวัสดีนะคะแล้วก็หลายๆท่านตอนนี้ส่งคำถามเข้ามาแล้วนะคะดิฉันก็พยายามไล่จดอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันต่อนะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้ส่งคำถามมาได้เรื่อยๆทั้ง SMS นะคะที่เบอร์4642828นะคะหรือว่าจะส่งในแฟนเพจนะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คลิกก่อนที่จะส่งคำถามเนี่ยคลิกเข้าไปที่วิดีโอก่อนนะพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเขียนคำถามใต้ภาพแล้วก็นอกจากนี้โทรศัพท์เข้ามาคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะให้ขึ้นเบอร์อีกครั้งนึงนะคะสำหรับการโทรเข้ามาพูดคุยแบบถามคนสดๆเลยบอกว่าส่งคำถามมาไม่ค่อยทันใจโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องอายนะคะโทรมาคุยกันได้เลยจะได้ตอบได้ทันทีเลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาขึ้นหน่อยแล้ว02นะคะ029423498 029423498ท่านที่อยู่ต่างประเทศโทรมาคุยกันได้นะ18006945145 18006945145นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกับทางด้านของคุณปิตสุวรรณพิบูลย์กันค่ะThank you.
นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะดิฉันขอย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงคอส TW 101นะคะดิฉันอยากทราบนิดนึงว่าวันที่26มีนาคมเนี่ยท่านที่อยากเรียนเนี่ยว่างกันหรือเปล่านะคะเพราะเห็นว่าเป็นวันเชงเม้งนะคะถ้าเกิดไม่ว่างดิฉันจะได้ไปเลื่อนนะคะเลื่อนตารางออกไปเป็นประมาณสักเดือนพฤษภาเลยนะไกลไปไหมอ่ะนะยังไงก็ใครสนใจรีบสมัครกันเข้ามานะคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยคุณธวัชชัยทองดีดิฉันคัดมาแล้วนะจากเอเชียเวลเป็นคนที่เก่งมากเลยนะสอนเก่งมากเลยดังมากด้วยนะคะใครพลาดครั้งนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งไหนแต่ว่ายังไงบอกมาหน่อยแล้วกันนะคะว่า26มีนาคมที่จะจัดเนี่ยโอเคกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดโอเคช่วยคอนเฟิร์มเข้ามาแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะคอนเฟิร์มเข้ามาด้วยนะคะก็ตอนนี้มีหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วดิฉันถ้าเกิดหลายๆถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่สะดวกเนี่ยดิฉันจะได้เลื่อนไปเดือนพฤษภานะจัด26มีนานะคะไม่ใช่26กุมภา26กุมภาดิฉันไม่ว่างดิฉันไปเรียนเหมือนกันนะเช้าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณกฤตได้ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในส่วนของการเคลื่อนไหวของ Set Index นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคุณกฤตเขามองไว้นะบอกว่าถ้าเกิดในส่วนของ Set Index เนี่ยปรับตัวไป 1589.29 จุดฝั่งของการซื้อเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ชนะนะคะตอนนี้เนี่ยมันยังแกว่งตัวกันอยู่ในกรอบแคบๆนะคะแล้วถ้าเกิดต่ำกว่า 1,554 จุดฝั่งขายเนี่ยจะเป็นฝั่งชนะนะคะส่วนวันนี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับนะคะ1575 1571แล้วก็1567ส่วนแนวต้าน1582 1585แล้วก็1589นะคะหุ้นแนะนำวันนี้ Intouch นะคะคุณผู้ชมคะอ่ะตอนนี้คุณกฤตอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกฤตคะครับโอเคเรามาคุยกันต่อคุณผู้ชมส่งคำถามมากันเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มตอบคำถามกันแล้วท่านแรกค่ะถามถึงตัว Bits ค่ะ Bits Business Alignment ต้นทุนไม่มีอยากจะเข้าไปรับตอนนี้ 5.20 รับได้ไหมคะตัวอะไรนะครับ BIZ ค่ะ Business Alignment อ๋อครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของตัว Bits เนี่ยค่ะคือเนี่ยมีโอกาสที่จะทำนิวไฮนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาตัวนี้เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแกว่งตัวออกด้านข้างออกไซด์เวย์นะครับแถวบริเวณที่เคยทำไฮไว้แถวบริเวณ5.50 บาทนะครับค่ะกรอบตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยถ้าจะมารับเนี่ยรอรับแถวบริเวณ5.05 บาทจะดีกว่านะครับก็ปัจจุบันเนี่ยตัวนี้แกว่งอยู่ในกรอบ 5.05 กับ 5.50 นะครับแต่ว่าในส่วนของ Price Pattern แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการทำ New High ถ้าเบรก 5.50 ไปได้เนี่ยเป้าหมายแรกของการทำ New High น่าจะอยู่ที่ 6.05 บาทครับค่ะก็ตัวนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่าระยะสั้นยังคงอยู่ในช่วงของการสะสมกำลังนะครับถ้ายังไม่มีหุ้นเนี่ยแถวบริเวณ5.05 บาทน่าสนใจครับอืมโอเคค่ะตัวต่อมานะคะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะตัวสำหรับตัว Bits เนี่ย5.05 บาทนะคุณผู้ชมรอก่อนนะคะส่วน Set Index เนี่ยเปิดมาเช้าวันนี้ 1579.13 จุดบวกไป 0.66 จุดนะคะตอนนี้กำลังแบบฉันกำลังเลือกทางว่าฉันจะบวกไปต่อหรือฉันจะย่อลงมานะเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อมาท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปูค่ะ 19.60 เป็นต้นทุนขอแนวต้านตอนนี้ 19.80 ค่ะเดี๋ยวนะฮะต้นทุน 19.60 บ้านปูนี่มีความแข็งแรงนะครับรอบนี้ถ้าพูดถึงเป้าหมายของบ้านปูเนี่ยคืออย่างนี้ครับก็มันจะบอกว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อใหม่แล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องลุ้นการปิดตลาดในสัปดาห์นี้ครับว่าปิดตลาดวันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะปิดตลาดได้ที่19.60
เหนือขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าปิดตลาดได้เหนือ19.60คือปิด19.70ขึ้นไปเนี่ยความแข็งแกร่งระยะสั้นที่เคยเสียไปเนี่ยกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่แล้วและถ้าปิดตลาดเหนือ19.60ก็คือปิด19.70ขึ้นไปในรายสัปดาห์ความอ่อนแอในรายสัปดาห์ที่เคยเกิดขึ้นจาก weekly sell signal ก็จะกลับมาเกิดเป็น weekly buy signal อีกครั้งหนึ่งก็ถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยเรายังคงมองว่าบ้านปูมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกของบ้านปูเนี่ยที่จะขึ้นไปทดสอบเนี่ยอยู่ที่23.60นะครับแต่ต้องรอแต่ว่าในระยะสั้นของบ้านปูเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนไปว่าการที่รีบวิ่งปรับตัวขึ้นของตัวบ้านปูเนี่ยมันทำให้มันมีการเปิด rising gap ในช่วงวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบ้านปูนั้นเนี่ยถ้าดูในวันที่13ตุลาคม2559เนี่ยมันมีการเปิด rising gap อยู่ที่ 16.50 ตรงนี้ยังคงต้องระวังนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเนื่องจาก price pattern เนี่ยกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่เมื่อกลับมาเกิด daily buy signal ครั้งใหม่เนี่ยการเปิด rising gap ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องปกติอาจจะไม่ได้รับการปิดก็ได้พี่เดี๋ยวว่าต้องระวังว่าถ้าเกิดว่าไพร์แพทเทิร์นของตัวบ้านปูกลับมาเกิดการทำโลว์โลใหม่ไอ้ตรงบริเวณ rising gap ที่ 16.50 เนี่ยก็ยังคงมีโอกาสที่จะได้รับการปิดอยู่เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็นักลงทุนก็ต้องระวังนิดนึงพี่เดี๋ยวว่าระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วไอ้การเปิด falling gap ที่ผ่านมาสบายใจไปได้ในหนึ่งในการเปิด rising gap ที่16.50 เนี่ยสบายใจได้ว่ายังอาจจะไม่ได้รับการปิดก็คงจะต้องมาลุ้นดูว่าสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยจะสามารถกลับมาเกิด weekly buy signal ครั้งใหม่ด้วยการปิดตลาด19.70ได้หรือไม่ครับค่ะโอเคอ่ะรอดูก่อนนะว่าปิดได้หรือเปล่าในส่วนของวันศุกร์นี้นะคะ19.60ต้องยืนให้ได้นะคะอันนั้นค่ะต้นทุน5.10ตอนนี้ก็5.10ยังไงต่อดีตัวนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้นานแล้วครับในส่วนของอันนั้นคือถ้าเกิดว่ามุมมองของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าไพร์แพทเทิร์นของตัวอนันต์เนี่ยมันเป็นไพร์แพทเทิร์นของการทำนิวไฮเพียงแต่ว่าก่อนที่จะทำนิวไฮเนี่ยก็แกว่งไปแกว่งมาในระดับเนี่ยครับถ้าถามถึงตัวนี้เนี่ยเป้าหมายแรกของการทำนิวไฮเนี่ยจะอยู่ที่5.90ครับถ้ามีต้นทุนอยู่บริเวณนี้เนี่ยน่าจะต้องคงต้องอดทนถือรออีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่5.90นะครับแนวรับสำคัญก็จะอยู่แถวๆบริเวณ5.00ครับค่ะรอไปก่อนนะคะที่มีต้นทุนอยู่ที่5.10เพราะว่าถัดไปเนี่ยนิวไฮอยู่ที่5.90นะคะSMT ค่ะ SMT Star Micro Electronics ยังไม่มีแล้วก็โหลงมาอย่างนี้7.00ตอนนี้ล่าสุดนะคะรับได้ไหมคะยังไม่มีใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่มีคือระยะสั้นเนี่ยมันเกิดสัญญาณขายอยู่นะครับสำหรับตัวนี้เพียงแต่ว่าถ้ามองยาวแล้วเนี่ยไพร์ทเทิร์นก็ยังคงมีความแข็งแรงถ้ายังไม่มีเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าลงมารอบนี้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นเก็งกำไรจริงๆเนี่ยแนะนำให้รอซื้อแถวๆ6.30ถึง6.35จะดีกว่าครับโอเคแถวๆบริเวณนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับของตัว SMT เนี่ย6.30ถึง6.35ถ้าลงมาตรงนี้อย่ากลัวแล้วครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ต่อนะครับค่ะแล้วถ้ารับที่6.30ถึง6.35ให้แนวต้านที่เท่าไหร่คะกรอบของมันถ้ายืนเหนือ6.30ได้เนี่ยมันจะเล่นในกรอบ6.30กับ7.35ครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าลงมาจริงๆรอบนี้6.30 6.35ขายรับได้เนี่ยแล้วก็ไปขายประมาณนี้แหละครับ7.30ถึง7.35ครับค่ะตัวต่อมานะคะ VIHเป็นโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลค่ะยังไม่มีเหมือนกันต้นทุน11.3เอ้ยยังไม่มีบนกระดาน11.30ค่ะวันนี้สงสัยว่าจะมีการเมื่อวานนี้รู้สึกว่าน่าจะมีเงินปันผลหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า price pattern เนี่ยเกิดการเปิดตัว falling gap ลงมาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวถ้าดูจากในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นเงินปันผลมากกว่านะครับ
ที่จะออกมาแต่ว่าซื้อวันนี้คงไม่ได้มันก็เลยทำให้ระยะสั้นของตัว VIH เนี่ยกลับมาเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่แต่ว่าด้วย Falling Cap ที่กว้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ถ้าจะรับจริงๆแล้วเนี่ยแถวๆ11บาทน่าสนใจครับค่ะเล่นเก็งกำไรระยะสั้นก็คงซื้อไปเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณซื้อเพียงแต่ว่าไพทเทิร์นเนี่ยมันน่าจะแกว่งไปแกว่งมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเกิดสัญญาณซื้อเมื่อกลับมาเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นเนี่ยหวังใจได้ว่าจะขึ้นไปปิด falling gap ที่เปิดไว้ที่12.50 บาทครับค่ะก็รับประมาณ11บาทนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะขึ้นไปปิดแกปที่12.50 บาทนะคะไทยคอนค่ะต้นทุน16.50 บาทตอนนี้15.60 บาทตัวเลขกลับกันเลย ยังไงดีล่ะคะเนี่ยต้นทุนสูงด้วยตัวนี้นี่คือถ้าเกิดว่าในระยะสั้นเนี่ยก็คงราคาก็เสียไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเซลล์ซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าคือถ้าดูในรายสัปดาห์เนี่ยตัวนี้ก็เกิดสัญญาณขายด้วยนะครับในส่วนของรายเดือนยังคงแข็งแรงอยู่นะครับก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรปรับฐานสำหรับหุ้นตัวนี้โดยที่ว่าจุดสำคัญคงต้องดูอย่างนี้นะครับว่า15.80 บาทเนี่ยรับอยู่หรือเปล่าในกรณีที่รับไม่อยู่เนี่ยตัวนี้ถ้ายังตอนนี้15.6นะฮะต้องดูว่าปิดตลาดได้เหนือ 15.8 ได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงเพียงแต่ว่าถ้าลงทุนมีแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องรอหาจังหวะในการรีบาวแล้วก็ดูว่ามันสามารถยืนที่ 15.80 บาทได้หรือเปล่านะครับถ้ายืน 15.80 บาทได้เนี่ยก็สั้นๆเนี่ยน่าจะขึ้นไปลุ้นแถวๆบริเวณ17.80 บาทแล้วก็19.70 บาทแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ถ้าอาจจะลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ13.40 บาทครับซึ่งถ้าอย่างนี้เอาเผื่อไว้ถ้ายืน15.80 บาทไม่ได้มันมีโอกาสที่จะลงมาถึง13.40 บาทอย่างนี้ควรจะหนีที่เท่าไหร่คะสมมติถ้าเกิดยืนไม่ได้เนี่ยค่ะจริงๆเนี่ยมันเสียไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเมื่อวานนี้ที่ปิดต่ำกว่า15.80 บาทเนี่ยวันนี้เนี่ยจะสามารถรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ15.80 บาทได้หรือเปล่าในกรณีที่ยืนได้เนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาถ้ายืนไม่ได้เนี่ยถ้าจังหวะหนีจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยก็หน้าหนีแล้วนะครับแถวๆบริเวณนี้คือแนวต้านรอบนี้เนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่15.80 บาทครับถ้าเบรก15.80 บาทไม่ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแถวๆบริเวณที่บอกไว้ครับ13.40 บาทเบื้องต้นนี้อาจจะเจอตรงนี้ก่อนนะ14.80 บาทก่อนแล้วก็ถ้าหลุดอีกทีไปเจอแถวๆบริเวณ13.40 บาทครับค่ะคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คต้นทุน4.80 บาทตอนนี้5.20 บาทครับกำไรอยู่เอาแนวต้านเลยตัวนี้หุ้นในลักษณะนี้เนี่ยต้องเก็บให้ยาวๆหน่อยนะครับในส่วนของเพิ่มเนี่ยเพราะว่าก็เป็นหุ้นอยู่ในเซ็ตเดียวกับกลุ่มเหล็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่หุ้นเกือบทั้งกลุ่มนะครับคืออุตสาหกรรมค่อนข้างดีแล้วก็งบกำไรขาดทุนออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทอร์นาลาวเลยก็ว่าได้นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยตัวเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ price pattern ก็ชัดเจนว่าเกิดทั้ง daily weekly และ monthly buy signal อยู่แล้วต้นทุนเราถ้าเราอยู่ต่ำแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็จริงๆถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ถือต่อได้นะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าดูระยะสั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันจะไปติดแถวๆแนวต้านที่บริเวณ5.85 บาทครับก็รอบนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแถวๆบริเวณ5.85 บาทก็คงต้องดูว่าสามารถไปต่อได้ไหมเบรกได้ไหมสามารถเบรก5.85 บาทได้หรือเปล่าหรือว่า5.85 บาทยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งแรงอยู่ก็คงต้องดูตรงนี้ถามเผื่อคนที่ยังไม่มีตอนนี้5.15 บาทแล้วเมื่อกี้ให้ต้านไว้ประมาณ5.85 บาทรับได้ไหมคะอย่างเงี้ย
าอย่างนี้ก็อ่อนตัวลงมาก็รับได้นะครับราคานี้ก็ยังโอเคนะครับสำหรับตัวเพิ่มเนี่ยโอเคค่ะคือถ้าเกิดลงมาแถวๆบริเวณจริงๆในแนวรับเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยแถวๆบริเวณ5บาทเนี่ยน่าสนใจมากครับสำหรับเพิ่มโอเคค่ะ Abico 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 ต้นทุน14.20 บาทตอนนี้12.90 บาทต้นทุนสูงนะไม่หนีอ่ะไม่หนีเลยทีนี้ถ้าตัวนี้เนี่ยผมว่าก็เดย์เนี่ยเซลนะครับค่ะวีคก็เซลแล้วนะครับในส่วนของมันยังไม่เซลก็จะเป็นลักษณะที่ว่าช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานระยะสั้นอยู่ครับสำหรับตัวนี้ทีนี้ถ้ามีต้นทุนอยู่สูงเนี่ยคงต้องรอให้การปรับฐานในรายวันและรายสัปดาห์เสร็จสิ้นก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าจะซื้อเพิ่มในกรณีที่ว่าคือถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณ12.50 บาทนะครับค่ะดู12.50 บาทนี่ไม่ดีเลยฮะสำหรับตัวนี้โอ้ค่ะ12.50 บาทต้องหนีแล้วนะเกิดการควรจะหนีเลยถ้าดู12.50 บาทเนี่ยจริงๆดิฉันหนีตั้งแต่ตอนต้นแล้วล่ะ นะฮะจริงๆจริงๆเนี่ยไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันเสียรายวันไปแล้วแล้วก็ตามด้วยรายสัปดาห์รอบนี้เนี่ยถ้าราคานี้เนี่ยไม่แนะนำซื้อเพิ่มนะครับต้องมาดูแถวๆ12.50 บาทรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดเวทแต่ถ้ามันหลุด12.50 บาทเนี่ยน่าจะหนีนะครับโอเคอ่ะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19.40 บาทจะถือหรือว่าจะคัดดีคะตัวนี้ตัวนี้นี่มันนี่ก็ยังมีแนวโน้มหลักยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็แพทเทิร์นเดียวกับตัวเมื่อกี้เลยคือเดลี่กับวีคลี่เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วก็ต้องระวังการเปิด rising cap ในช่วงของวันที่11ในวันที่10ตุลาที่ผ่านมา13ตุลาที่ผ่านมาด้วยเพราะว่ามันมี rising cap เปิดไว้ที่บริเวณ14.90 บาททีนี้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยยังมีความพยายามอยู่นะครับที่จะรีบาวด์เพียงแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คือถ้าเกิดถามผมเนี่ยหุ้นใดก็ตามที่มันมีการเปิด rising gap โดยเฉพาะในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่คุณหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าโอกาสเนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวลงมาปิด rising gap ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยคงต้องหาจังหวะในการรีบาวรีบาวรอบนี้ได้แถวๆบริเวณ19.70 บาทเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยน่าจะอาจจะแบบถ้ารีบาวขึ้นได้นะน่าจะเป็นระดับที่นักลงทุนคุณออกไปก่อนนะครับค่ะ19.70 บาทนะหนีไปก่อนนะคะตัวต่อมาค่ะแพรนด้าเจเวอรี่ตัวนี้โอเคไหมซื้อได้ไหมตอนนี้4.54 บาทค่ะตัวนี้แข็งแรงนะครับ day week month เลยก็แพทเทิร์นนี่เป็นการฟื้นตัวเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าหุ้นเนี่ยสภาพค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้ก็ถ้าถามว่ายังไม่มีเข้าเล่นได้หรือเปล่าก็น่าสนใจนะครับในส่วนของตัวแพนด้าเพียงแต่ว่าก็ถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยระยะสั้นเนี่ยรอลงรอราคาลงมาปิด rising gap แถวๆบริเวณ4.34 บาทน่าจะดีกว่าครับโอเค4.34 บาทให้รอลงมาปิดก่อนเนาะครับนะคะแล้วปิดปุ๊บก็รับได้ประมาณช่วงนั้นเนาะคะแถวๆบริเวณนั้นนะครับถ้าลงมาปิดแถวๆ4.34 บาทที่เดี๋ยวว่าคุณสภาพคล่องไม่เยอะนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคือมันอยู่มันขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าถามว่าแพทเทิร์นน่าสนใจนะครับก็อาจจะเกิดการรีเวอร์เซลเพราะว่าเดลี่วีคลี่มันลี่เนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณซื้อแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีเนี่ยในระดับวันเนี่ยมันมีการเปิด rising gap แถวๆบริเวณ4.34 บาทรอย่อลงมาแถวๆบริเวณนี้ก่อนแล้วเราค่อยเข้าซื้อน่าจะดีกว่าครับโอเคค่ะตัวต่อมา TFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปต้นทุน7.30 บาทตอนนี้6.30 บาทอืม
ตัวนี้นี่แน่นอนนะครับว่าเซลล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ในขายที่ต้องเริ่มระวังเพราะว่าราคาก่อนหน้านั้นขึ้นมาสูงแล้วเดลี่วีคลี่เนี่ยเกิดสัญญาณขายมันลี่ยังไม่เกิดสัญญาณขายนะครับเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่แบบการขึ้นเริ่มจะไม่ค่อยไหวนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการเปิด Rising Cap ในวันที่13ด้วยนะครับ Rising Cap ค่อนข้างสูงนะค่อนข้างอยู่ต่ำเลยนะครับอยู่ที่บริเวณ 3.76 ทีนี้เนี่ยถ้ามีตัวนี้ก็ต้องระวังดีๆแล้วกันการตัดสินใจเนี่ยต้องระวังนะครับหลุด6.10อีกครั้งนึงเนี่ยจะดูไม่ดีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ค่ะ6.10อย่าให้หลุดนะคะแต่ทีนี้ต้นทุน7.30ตัวนี้6.10ต้องคือ จะพูดอย่างนี้คือนึกออกใช่ไหมว่าเวลาหุ้นเนี่ยเวลาเขาไล่ราคาขึ้นมาเนี่ย เราก็แบบกระดีกระดารายย่อยเนี่ยก็เข้าไปซื้อแต่ว่าถึงเวลาที่มันปรับฐานแล้วเนี่ยเราขายไม่ทันเนี่ยแล้วเราก็คาดหวังไงเพราะว่าเหมือนกับเรามีหุ้นอยู่ในมือแล้วเราก็มีความเขาเรียกอะไรใจจิตใจเราก็อคติว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงขึ้นแน่เดี๋ยวมันก็คงขึ้นแน่แล้วมันก็ค่อยๆลงค่อยๆลงจนเราจะเริ่มทนไม่ไหวประเด็นก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นน่ะอาจจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเกิดการทำนิวไฮแต่ว่าเมื่อทำนิวไฮแล้วมันเลิกทำแล้วเกิดสัญญาณขายเนี่ยเดลี่เกิดวีคลี่เกิดแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่ามันมีการเปิด Rising Cap ที่ค่อนข้างน่ากลัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ายังถืออยู่ก็คงจะต้องคอยลุ้นว่าอย่าให้หลุด6.10นะครับถ้าหลุด6.10ผมว่าก็คงจะไหลยาวเลยนะครับตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมตัดสินใจนะจะหนีตอนนี้หรือว่าจะรอหลุด6.10KTB ค่ะต้นทุน20.56 บาทจะคัดดีไหมแล้วไปรับใหม่ตอนนี้19.60 KTB ครับคือ KTB นี่ยังถือว่ามีความแข็งแรงนะครับค่ะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ย19.80 บาทนี่ผ่านยากมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยแถวๆบริเวณ19.80 บาทเนี่ยถ้าผ่านได้เนี่ยไปไกลเลยนะครับก็มีลุ้นเป้าหมายต่อไปแถวๆบริเวณ21.20 บาทแต่ถ้า19.80 บาทผ่านไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับถ้าเราต้นทุนสูงเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่า19.80 บาทผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่ว่าผ่านไม่ได้เนี่ยตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณแนวต้านที่สำคัญของตัว KTB โอ้ดูที่19.80 บาทเป็นหลักเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถึงมาทดสอบมาหลายวันแล้วนะครับก็ทดสอบมาวันก่อนก็ขึ้นไปวิธีผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นไป19.70 บาทขึ้นไป19.70 บาท2ครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถผ่านได้ครับก็ยังไม่มี19.80 บาทหรือแถวๆบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ตรงนี้ต้องระวังครับแล้วอย่างนี้ต้นทุนประมาณ20.50-60 บาทเนี่ยยังไงดีคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่า19.80 บาทรอบนี้ไม่ผ่านเนี่ยขายไปเนี่ยย่อลงมาเราค่อยรับซื้อกลับก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่ามีโอกาสอยากจะลุ้นเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าเบรก19.80 บาทได้หรือเปล่าเพราะเบรกได้เนี่ยน่าจะขึ้นไปแถวทดสอบแถวๆบริเวณแนวต้านต่อไปที่21.20 บาทนะครับค่ะคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูเนาะดูตรงที่19.80 บาทจะรอลุ้นกับมันดีไหมนะคะแต่มาถึงตรงนี้แล้วผมเข้าใจว่า19.80 บาทนี่จะผ่านยากนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับค่ะบิวตี้ต้นทุน10.90 บาททำยังไงต่อดี10.90 บาทคือตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่มีความแข็งแรงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆซึมลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าแพทเทิร์นเนี่ยเกิดเซลล์ซิกเนลเดลี่เซลล์ซิกเนลไปเรียบร้อยแล้วประเด็นก็ ประเด็นก็ยังเหมือนเดิมนะครับดูวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิด
pricing gap ด้วยนะครับ 9.30 daily sell เรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้ pricing gap ที่เปิดไว้กลายเป็นเรื่องผิดปกตินะครับก็ต้องระวัง weekly ก็ sell ด้วย monthly เนี่ยสำคัญเลยนะครับสำหรับตัวนี้ในเดือนนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าอาจจะหยุดการขึ้นแล้ว monthly เนี่ยจุดเซลล์ในรายมันเนี่ยของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่10.30 นะครับปิดตลาดไม่ใช่นะครับอยู่ที่11 บาทนะครับราคาปิดรายเดือนถ้าเกิดดูจากโลคุณฟองลองดูได้โลเมื่อเดือน11ปีที่แล้วเดือน11นะครับราคาปิดในรายเดือนเนี่ยอยู่ที่11 บาทถ้าสิ้นเดือนนี้ซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่วันเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าปิดต่ำกว่า11 บาทเนี่ย price pattern เนี่ยในรายเดือนเนี่ยจะกลับมาเกิด sell signal ครบทุกสัญญาณนะครับก็คือ daily weekly แล้วก็ long monthly ถ้า monthly sell แล้วสงสัยว่ามันอาจจะไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนนะแล้วก็Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ 9.30 ก็มีโอกาสได้รับการปิดสูงด้วยนะครับตัวนี้ค่ะโอ้ยต้องไป 9.30 ให้เวลาไอแป๊บนึงค่ะครับมีน้ำอยู่ข้างๆหรือเปล่าคะคุณกฤตคะอะไรนะครับมีน้ำอยู่ข้างๆไหมคะมีครับโอเคโอเคโอ้ตายต้อง 9.30 หรอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยควรจะออกก่อนไหมคะก็อย่างนี้ครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้โอกาสตัวเองก็รอดูสิ้นเดือนสิ้นเดือนปิดต่ำกว่า11 บาทเนี่ยมันก็เมเจอร์เทรนเนี่ยที่เคยอยู่ในอัพเทรนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นดาวเทรนหลังจากปิดตลาดต่ำกว่า11 บาทเพราะว่ามันจะเกิดมันลี่เซลล์สิกเนลเดลี่วีคลี่มันลี่เซลล์สิกเนลแล้วอันนี้ก็ต้องขอฟันธงว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย9.30เนี่ยลงไปปิด Rising Gap มีโอกาสค่อนข้างสูงมากครับค่ะโอเคเอาใจช่วยท่านต่อมานะคะถามเป็นตัวบิ๊กแคมเมอราต้นทุนอยู่ที่5.70ตรงนี้เลยอ๋อครับตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับเราค่อนข้างชอบตัวนี้เลยแหละราคานี้ไม่แพงครับราคานี้ไม่แพงนะครับสำหรับตัวบิ๊กแล้วก็มีโอกาสนะครับไพรซ์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงแน่นอนเดลี่วีคลี่มันลี่เนี่ยตรงกันข้ามกันคือเป็นบายซิกเนลเป้าหมายที่เราให้ไว้เนี่ยอยู่ที่7.55 นะครับคือพอมันเป็นบายซิกเนลปุ๊บไอ้ตรงที่เปิดแก๊ปเอาไว้เมื่อตอน13 ตุลาก็ไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็ยังไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังคือพูดง่ายๆว่าคือหุ้นอย่างนี้ครับคือแบบในส่วนของหุ้นเนี่ยในวันที่13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเปิดกันเยอะมากเลยปัญหาก็คือว่าตราบใดที่หุ้นนั้นเนี่ยยังเป็น buy signal อยู่ไอ้ rising gap วันที่13เนี่ยยังไม่น่ากลัวแต่ว่าถ้าหุ้นดูนั้นเนี่ยกลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่เนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยเราต้องระวังวันที่13ตุลาที่เปิด rising gap เอาไว้ในส่วนของตัวบิ๊กเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะครับก็daily weekly monthly เป็น buy signal คือยังไม่เกิดสัญญาณขายแต่ว่ามันก็มีตัวที่เราจะต้องระวังเนี่ยก็คือการเปิด rising gap ที่วันที่13ตุลาเนี่ยแหละครับก็อยู่ที่3.60 บาทนะครับตัวนี้ก็ต้องพยายามต้องลองดูว่าความแข็งแรงรอบนี้เนี่ยของตัวบิ๊กเนี่ยจะทำให้ price pattern ในรายวันเนี่ยหลีกหนีการกลับมาเกิดการทำ low low ใหม่ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยวัดจากเป้าหมายของตัวบิ๊กเนี่ยน่าจะไปได้อีกไกลนะครับแถวๆบริเวณ7.55 บาทแต่ว่าถ้ากลับมาเกิดเซลล์สิกเนลเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นในส่วนของบิ๊กเนี่ยกำลังต้องเรียนนักลงทุนว่าจุดเซลล์สิกเนลของบิ๊กเนี่ยคือปิดตลาดต่ำกว่า5.55 บาทนี่คือเดลี่เซลล์สิกเนลครั้งใหม่ครับวันนี้ถ้าเกิดขึ้นไม่ไหวแล้วก็ปิดที่5.50 บาทเนี่ยกลับมาเกิดเดลี่เซลล์สิกเนลครั้งใหม่ยืนเหนือ5.50 บาทได้ตรงนี้ยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแรกที่เราให้ไว้แถวๆบริเวณ7.55 บาทครับค่ะคือมีบางท่านบอกว่าต้นทุนอยู่ที่5.50 บาทก็เอารอลุ้นแล้วกันเพราะว่าเป็นตรงต้นทุนพอดีเลยเนาะ5.55 บาทนะคะแล้วถ้าเกิดผ่านไปได้ยืนได้เนี่ยลุ้น7.55 บาทนะคะครับตัวต่อมา S เฉยๆค่ะตัว S สิงห์ Estate ต้นทุน4.79 บาทตอนนี้4.48 บาทถ้าทางคงจะถัวมาเหลือ7 บาทเอ้ย4.79 บาท4
ต้นทุน4บาทเท่าไหร่นะ79ประมาณ4บาท80อ่ะค่ะอ๋อตอนนี้4บาท48ครับทำยังไงดีเนาะใช่แล้วก็มีเอาปิดไปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยกลับมาเกิดสัญญาณขายนะครับแต่ว่าคือเดลี่เนี่ยเกิดสัญญาณขายตัวนี้ยังไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมดูจากไพร์แพทเทิร์นแล้วเนี่ยตัวนี้นี่น่าไม่เพียงแต่น่ากลัวเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการเวทซะด้วยซ้ำไปการขึ้นของตัวนี้เนี่ยในวันที่13เนี่ยไม่มีการเปิด Rising Gap นะครับข้อแรกไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำ Lower Low เกิดการขายในรายวันก็จริงแต่ว่า Weekly ยังคงแข็งแรงนะครับ Weekly เนี่ยเซลไลน์วีคเนี่ยอยู่ที่การปิดตลาดต่ำกว่า 4.42 คงต้องลุ้นว่าวันศุกร์นี้เนี่ยตัว S เนี่ยจะปิดตลาดที่4บาท40หรือเปล่าถ้าปิดตลาดที่4บาท40เนี่ยก็จะกลับมาเกิด weekly sell signal ครั้งใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ปิดต่ำกว่า4บาท40เนี่ยตรงแถวๆบริเวณนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างต่ำด้วยที่สำคัญก็คือว่าการปรับตัวลงมาแถวๆบริเวณนี้ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะทำให้จุด monthly sell signal ของตัว S เนี่ยย้ายลงมานะครับจากเดิมเนี่ยสัญญาณซื้อในรายเดือนเนี่ยจะอยู่ที่5บาท35ถ้าปิดตลาดแถวๆบริเวณเนี่ยแถวๆบริเวณ4บาท50เนี่ยมันจะส่งผลให้จุด monthly buy signal ย้ายจาก5บาท35ย้ายลงมาอยู่ที่4บาท66ครับนั่นหมายความว่ามันเป็นศิลปะในการทำแพทเทิร์นของตัว S เนี่ยเองถ้าลงมาปิดตลาดเดี๋ยวสูงมากไปกว่านี้นะครับแถวๆบริเวณ4บาท50 52หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะว่ามันจะทำให้จุด Monthly Buy Signal ขยับลงมาและถ้าเกิดว่าเดือนมีนาเนี่ย S เนี่ยราคาเนี่ยขึ้นไปเบรกตัว4บาท66ซึ่งเป็นตัว Monthly Buy Signal ในรายเดือนเนี่ยมันก็จะทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยที่เคยอยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอดในส่วนของตัว S เนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยนั่นตรงนี้น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นยังคงอ่อนแอนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีแล้วเนี่ยน่าจะหาจังหวะในการเวทจากการปรับตัวลงมากกว่าครับค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะ True ค่ะTrue คุณผู้ชมถามมาในทาง SMS ด้วยแล้วก็ทางในแฟนเพจด้วยนะต้นทุน6บาท30กับ6บาท10ตรงนี้เนี่ยยังไงต่อดีในส่วนของ True ต้องยอมรับนะครับว่าเราเคยคุยแล้วแล้วเป็นทุนตัวแรกๆเลยมั้งครับที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่บอกว่าลงมาปิด Rising Gap เนี่ยวันที่13เดือน10เนี่ยที่6บาท15ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเป็นตัวนี้นี่ถือว่าเป็นหุ้นในเซ็ต100ตัวแรกที่ปิดแล้วที่ได้ปรับตัวลงมาปิด Rising Gap ในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ย True เนี่ยเกิดสัญญาณขายทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนอยู่ในแนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าถ้ามีเนี่ยตรงนี้เนี่ยคงต้องลุ้นว่าหลังจากปิด Rising Gap มาแน่นอนว่าหุ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อปิด Rising Gap ที่เปิดไว้ที่ราคาต่ำๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตอนนี้เนี่ยสัญญาณของ True นี่จะกลับมาเริ่มดีเนี่ยในกรณีที่กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่จุด Daily Buy Signal ครั้งใหม่ของ True เนี่ยก็อยู่ที่การปิดตลาดเหนือ6บาท40ซึ่งจากนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ True ปิดตลาดเหนือ6บาท40เนี่ยจะเริ่มกลับมามีความแข็งแกร่งในระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งจากการทำ Higher High สำหรับนักลงทุนที่มีแล้วเนี่ยคงต้องลุ้นว่า6บาท40เนี่ย6บาท45เนี่ยปิดได้หรือเปล่าส่วนสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ยอยู่ห่างๆไว้ก่อนจะดีกว่าครับสำหรับหุ้นตัวนี้ค่ะถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรับแต่ถ้ามีต้นทุนอยู่เอาลุ้น6บาทต้องลุ้น6บาท45ปิดตลาดให้ได้สัญญามันจะเริ่มขึ้นมาดีแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับในกรณีที่หุ้นเกิดการทำ lower low เนี่ยโลของชูรอบนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ราคา close นะระหว่างวันเนี่ยโลของชูเนี่ยรอบนี้อยู่ที่6บาท5สตางค์นะครับต่ำกว่า6บาท5สตางค์เนี่ย
ก็ควรที่จะหาทางหนีนะครับตัวนี้ต้องระวังเช่นเดียวกันจุดนี้ต่ำกว่า6บาท5สตางค์นะคะใช่ครับตัวต่อมา BTC ค่ะ ตัวอะไรนะครับ B บางประกงเทอร์มินอลค่ะต้นทุน BC อะไรครับ BTC ค่ะบางประกงเทอร์มินอลคือถามว่าจะถือยาวดีไหมคือต้นทุนเนี่ยกำลังดูว่าที่ฉันจดมาเนี่ยสงสัยจะ 0.47 แน่เลยแต่ตอนนี้มัน8สตังค์อ่ะเอ๊ะสะกดยังไงครับ B Boy T Thailand แล้วก็ C Cat ค่ะอ๋อ BTC ค่ะโอเคครับก็ในส่วนของหุ้นในกลุ่มนี้อ๋อขออภัยคุณกฤตเปลี่ยนใหม่ BJC BJC จดผิดจริงๆ BJC 47บาทถือยาวดีไหมขออภัยจริงๆครับครับลายมือตัวเองไม่ออกถือยาวดีไหมใช่ไหมครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าจะถือยาวจริงๆคือถือยาวนี่เราก็ไม่ได้ไปดูprice pattern ในรายวันรายสัปดาห์ครับดูในรายเดือนเป็นหลักรายเดือนของหุ้นตัวนี้เนี่ยเกิดการทำ high เออ high ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงของพักฐานแต่การพักฐานก็ยังไม่กลับมาเกิด monthly sell signal จุด monthly sell signal ของตัวberry yuker เนี่ยนะครับ BJC เนี่ยจะอยู่ที่การปิดตลาดต่ำกว่า 44.50 เดือนนี้ถ้ายังปิดตลาดได้เหนือ 44.50 ก็ยังเป็น monthly buy อยู่ครับก็สำหรับคนที่ถือยาวเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไทแพทเทิร์นเนี่ยถ้าดูจากการทำ high หรือ high เนี่ยเกิดสัญญาณซื้อแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับค่ะโอเคอ่ะถือยาวได้นะจ๊ะตัวต่อมาแจสมินค่ะมี2ท่านนะคะที่ถามมาต้นทุน8บาท80กับอีกท่านนึง9บาท30โอ้สบายเลยครับทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ9บาท30ก็ยังโอเคนะ9บาท30ก็ยังโอเคนะครับคือจริงๆแจสมินเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่า8บาทอย่างนี้นะฮะรอบนี้เนี่ยอยู่ที่กรอบการแกว่งตัวของตัวนี้อยู่ที่8บาท30กับ9บาท80ค่ะลงมาปรับฐานลงมา8บาท30ยืนอยู่ไม่มีปัญหาค่ะขึ้นไป9บาท80เบรกได้นิวไฮนะครับหุ้นตัวนี้เป็นแพทเทิร์นนิวไฮเบรก9บาท80ได้ไปลุ้นการทำนิวไฮใหม่ที่11บาท40ค่ะพูดง่ายๆว่าณระดับตรงนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ในขายของการสู้กันนะครับที่เดี๋ยวว่าลงมารอบนี้8บาท30เอาอยู่ไม่น่ากลัว8บาท30เอาไม่อยู่ stop loss นะครับขึ้นไปรอบนี้แนวต้าน9บาท80ขึ้นไปถ้าทำกำไรระยะสั้นก็ขายแถวๆบริเวณ9บาท80เบรก9บาท80ได้เมื่อไหร่สัญญาณมีเป้าหมายแรกของการทำ new high แถวๆบริเวณ11บาท40ครับค่ะโอเคสบายใจได้ถ้าลงมายังยืน8บาท30ได้ใครที่ต้นทุนสูงๆสามารถซื้อเฉลี่ยได้ใช่ไหมคะครับโอเคลงมาก็แถวๆบริเวณนี้8บาท30จะเป็นแนวรับสำคัญครับโอเคตัวต่อมา Loxley ยังไม่มีนะคะรับได้ไหมคะตอนนี้3บาท46ค่ะจริงๆก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าดูตัวล็อกสเล่เนี่ยถ้ายังไม่มีนี่ซื้อได้เลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอ่อนมาลงมาแล้วด้วยนะครับทีนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่มีล็อกสเล่เนี่ยก็เรารอซื้อแถวๆบริเวณนี้ก็ดีนะครับแถวๆบริเวณนี้แหละครับปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วครับตัวล็อกสเล่เนี่ยแถวๆบริเวณนี้ก็น่าสนใจนะครับบริเวณ3บาท40ถึง3บาท48ในเลนตรงนี้น่าสนใจครับค่ะโอเคไม่มีรับได้นะคะแนวต้านถัดไปให้เท่าไหร่คะรับตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวนะฮะ3บาท40ถึง3บาท48รับได้ค่ะครับแป๊บหนึ่งนะครับค่ะอย่าให้คุณกิตดูให้อย่างละเอียดนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะ
มันต้องดูให้รอบด้านคุณเก็บมีตัวนี้น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราดูเป้าหมายให้ว่าแถวๆบริเวณไหนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่รอแป๊บหนึ่งนะครับค่ะมีสายรออยู่เลยโอเคค่ะได้ละคืออย่างนี้ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยขึ้นมารอบเนี้ยมันติดตรงนี้แหละครับค่ะ3.48 บาทขึ้นมารอบนี้เนี่ยติดที่3.48 บาทเบรก3.48 บาทได้เนี่ยเราไปลุ้นแถวๆบริเวณ4.20 บาท4.20 บาทเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยว4.28 บาทครับค่ะโอเคลุ้น3.48 บาทก่อน3.48 บาทคือวันนี้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยมันจะชน3.48 บาทซึ่งเป็นแนวต้านนะครับคือเบรก3.48 บาทขึ้นไปได้เนี่ยไปลุ้น4.28 บาทระยะสั้นราคาไพ่แพทเทิร์นน่าสนใจนะครับเพราะว่าเกิดการปรับตัวลงมาจากที่ผ่านมาพอสมควรแล้วแล้วก็มีสัญญาณซื้อในรายเดือนด้วยเพราะฉะนั้นลงมารอบนี้เนี่ยถ้าลงมาเนี่ยในกรณีที่สำหรับคนที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยบริเวณ3.40 บาทถึง 3.48 บาทน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าลงมาแถวๆ3.40 บาทได้เนี่ยจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแถว3.48 บาทอาจจะเป็นการซื้อที่แนวต้านแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเกิดการคอร์เรคชันอีกรอบนึงทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาให้ชัวร์เนี่ยถ้าสำหรับคนที่ซื้อต้องการชัวร์เนี่ยก็รอเบรก3.48 บาทปิดตลาด3.50 บาทขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เริ่มน่าสนใจแล้วครับค่ะมาอีกท่านอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะครับคุณอะไรคะไพบูลครับโอ้คุณไพบูลโทรมาทุกวันเลยชอบจังเลยคุณไพบูลถามตัวไหนคะวันนี้ซัสโก้ฮะซัสโก้โอเคต้นทุน 4.46 4.4 โอ้ต้นทุนตรงนี้เลยเนาะค่ะจะเน้นเป็นเก็งกำไรหรือว่าจะถือยาวๆเก็งกำไรครับเก็งกำไรนะโอเคเดี๋ยวติดตามทางหน้าจอนะคะขอบคุณค่ะ 4.46 ตรงนี้เลยเก็งกำไรเก็งกำไรใช่ไหมค่ะไม่รู้เพิ่งซื้อหรือว่าซื้อเมื่อวานนี้เพราะวันนี้อุตส่าห์วิ่งไป4.52 แล้วฮะแป๊บนึงนะครับซัสโก้ก็แข็งแรงนะครับที่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะฮะถ้าจะเล่นสั้นนี่เดี๋ยวให้คุณกฤตดูก่อนนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆนะต้องดูให้รอบด้านเลยคุณกฤตเน้นทางด้านเทคนิคอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งระหว่างนี้ก็แอบเห็นเซตอินเด็กซ์เข้ามายืนอยู่ในแดนลบเรียบร้อยแล้ว 1577.79 นะตอนนี้ติดลบไป 0.03 อ่ะ 1578 ประมาณนี้อ่ะตอนคุณไพบูลย์ถามถึงตัวซัสโก้นะคะต้นทุน4.46 บาทอ่ะโอเคครับในส่วนของซัสโก้นะครับก็สั้นๆเนี่ยนะครับถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็เป้าหมายต่อไปเนี่ยมันมีแนวต้านอย่างนี้นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่4.46 บาทเอ้ย4.66 บาท4.66 บาทโอเคอีกประมาณ20 ตังค์นะครับเบรก4.66 บาทไปได้เนี่ยน่าจะไปลุ้นเป้าหมายสำคัญที่บริเวณ5.15 บาทครับค่ะไพร์แพทเทิร์นมีความแข็งแรงมากนะครับก็เกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกเนลด้วยตัวนี้นี่ยังวางใจได้ครับก็ราคาแถวๆบริเวณนี้เนี่ยก็สัญญาณขาจุดเซลล์ซิกเนลของตัวซัสโก้เนี่ยคือการทำโลเวอร์โลด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า4.20 บาทถ้าตลาดใดที่ยังยืนเหนือ4.20 บาทได้เนี่ยเป้าหมายระยะสั้นเรื่องเก็งกำไรไปขายแถวๆบริเวณ4.66 บาทแล้วก็เบรก4.66 บาทไปได้เนี่ยลุ้นเป้าหมายสำคัญที่5.10 บาทครับค่ะโอเคแต่อย่าให้หลุด4.20 บาทไม่ควรปิดตลาดต่ำกว่า4.20 บาทครับค่ะปิดตลาดนะต้องดูตอนที่ปิดตลาดวันนี้เนี่ยอย่าให้ต่ำกว่า4.20 บาทถ้าไปได้ถ้ายืนได้ลุ้นต่อไป4.66 บาทต้านแรกก่อนนะคะอ้าวคำถามสุดท้าย SGP สยามแก๊สต้นทุนไม่รู้จดผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยหมูนี้ลายมืออ่านไม่ค่อยออก17.30 บาทเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวกันนะสยามแก๊สไม่เป็นไรครับคุณบอม
ปอมอ่านอะไรไม่ออกคืออย่างนี้คืออย่างนี้ในส่วนของ SGP เนี่ยนะครับคือระยะสั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการพักฐานแต่ว่าเมเจอร์เทรนแล้วเนี่ยมาดูกราฟในรายเดือนเนี่ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัว SGP ประเด็นหลักๆของตัว SGP เนี่ยคงต้องรอการแกว่งตัวในระยะสั้นให้กลับมาเกิด daily buy signal ก่อนนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยยังคงดูไม่ดีแต่ว่าคือหุ้นตัวนี้มันมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าไปดูไพ่แพทเทิร์นแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปิด falling gap นะครับ falling gap ที่เห็นชัดเจนเลยของตัว SCP เนี่ยอยู่ที่16.10 falling gap แรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเกิดสัญญาณขายในระยะสั้นก็จริงเนี่ยแต่ว่าคือเมเจอร์เทรนด์เนี่ยมันลี่เนี่ยยังคงเกิดสัญญาณซื้ออยู่แล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาปิด Rising Gap เนี่ยมีค่อนข้างสูงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อดูพิจารณาการขึ้นของตัว SGP แล้วเนี่ยไม่มีการเปิด Rising Gap ด้วยหุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่คลาสสิกตัวหนึ่งคือ1มีการเปิด Falling Gap 2 Rising Gap ไม่มีการเปิดในการปรับตัวขึ้นมาเพียงแต่ว่าระยะสั้นคงต้องรอเวลาให้เกิดการทำ High High หรือว่าการทำการกลับมาเกิด daily buy signal ก่อนเพราะว่า monthly เนี่ยเป็น buy อยู่แล้วนะครับจุด buy signal เนี่ยในรายวันของตัว SGP อยู่ที่การ rebound ขึ้นมาปิดตลาดเหนือ 13.20 ให้ได้ปิดตลาด 13.30 เนี่ยผมว่าต้นทุนเขา 13.30 อ๋อครับโอเคก็คงต้องรอดูว่าปิดตลาดเหนือ 13.30 ได้เนี่ยก็จะทำให้ daily กลับมาเป็น buy signal ใหม่เมื่อ daily กลับมาเป็น buysignal ใหม่เป็นอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้ rising gap ที่falling gap สำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยที่เปิดไว้ที่ 16.10 เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดนะฮะเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะต้องคงต้องทนอึดอัดหน่อยว่าจนกว่าตัว SGP เนี่ยจะกลับมาเกิดการทำ high หายซึ่งปัจจุบันเนี่ยจุด buy signal ของตัว SGP อยู่ที่การปิดตลาดที่ 13.30 ขึ้นไปนะครับตราบใดที่ยังไม่ปิดเนี่ยก็คงยังซึมๆอย่างนี้ไปก่อนถ้าปิดได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ยังคงมีลุ้นเพราะว่า falling gap ไม่หนีไปไหนนะครับกลับมาเกิดสัญญาณซื้อทีไรเนี่ย falling gap ที่เปิดไว้ที่16.10 ก็ยังเป็นเรื่องผิดปกติที่คุณจะได้รับการปิดอยู่ดีค่ะนะครับก็จะได้ถ้าไปปิดได้ก็จะได้กำไรอย่างสวยงามนะคะคุณผู้ชมแหมมีการทวงมาบอกว่าถามตัวนี้ด้วยคือต้องบอกว่าอันนี้ถ้าถามใน Facebook ปอมเรียงตามลำดับนะคะก็พยายามกระโดดไปหาตัวคนที่ส่ง SMS บ้างเป็นระยะนะคะแต่ว่าวันนี้เสียดายหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุด Set Index นั้นเข้าไปอยู่ในแดนลบเรียบร้อยแล้วค่ะ 1,577.17 จุดติดลบไป 1.30 จุดนะคะหรือว่า 0.08% อ่ะเห็นลบละมันก็พยายามสู้กันอยู่นะลบบวกๆลบบวกสู้กันอยู่สู้กันหนักมากเลยแต่รู้สึกว่าลบจะชนะขึ้นเรื่อยๆไหลลงเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้แต่ที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกฤษสุวรรณพิบูลจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ด้วยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณกฤษค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องของ DW อย่าลืมบอกมาด้วยนะคะมีหลายท่านส่งคำตอบส่งบอกมาแล้วว่าวันนั้นว่างวันนี้ไม่ว่างหรือยังไงก็ตามบอกกันด้วยนะ26มีนาว่างกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าปอมตั้งใจจัดจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ว่างจะได้เลื่อนนะถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกไม่ว่างจะได้เลื่อนถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าว่างจะได้จัดต่อไปนะคะจะได้ไปบอกวิทยากรกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex